ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมูลนิธิยังมีเราร่วมกับสำนักข่าวท็อปนิวนะครับแล้วก็น้องๆจากโครงการคิดดีแคมป์นะครับได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปร่วมฟื้นฟูเหตุการณ์จากอุทกภัยและวันนี้เนี่ยครับทั้งหมดทีมงานนั้นเนี่ยอยู่กันในพื้นที่นะครับชุมชนถ้ำวัดถ้ำผาจมนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้เนี่ยจะมีการเอาของเนี่ยไปมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็มีการเปิดโรงครัวสนามด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวของเราอย่างคุณกันตพลบุ๋งหวายนั้นอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศสดๆณตอนนี้ครับขอบคุณครับกิจกรรมของมูลนิธิยังมีเราแล้วก็จิตอาสาเด็กๆจากค่ายคิดดีแคมป์นะครับยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้เราได้นำถุงยังชีพแล้วก็ของอุปโภคบริโภคนำมามอบให้กับชาวบ้านชุมชนถ้ำผาจมนะครับตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทำครัวสนามนะครับทำอาหารให้กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านนะครับได้กินอาหารอร่อยๆกันครับชาวบ้านชุมชนถ้ำผาจมเป็นพื้นที่ประสบภัยจุดแรกนะครับจากการที่ถูกมวลน้ำโขงไหลเข้าสมทบกับแม่น้ำสายจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาหลังจากนั้นเมื่อน้ำรถที่พักอาศัยก็จมอยู่ใต้ดินโคลนทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้หลายๆหน่วยงานยังคงบูรณาการร่วมกันเร่งเข้าฟื้นฟูชุมชนให้กับมาสู่สภาวะปกตินะครับวันนี้มูลนิธิยังมีเราแล้วก็เด็กๆจิตอาสาจากค่ายคิดดีแคมป์ได้เดินทางมายังชุมชนถ้ำผาจมแล้วก็ชุมชนสายลมจอยนะครับที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อมอบถุงยังชีพแล้วก็ของอุปโภคบริโภคจำนวน250ชุดให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด208ครัวเรือนนะครับนอกจากนี้มูลนิธิยังมีเราแล้วก็จิตอาสาเด็กๆนั้นยังได้จัดทำครัวสนามโดยมีเมนูไข่พะโล้กะเพราหมูสับและไก่ทอดนะครับทำอาหารชุดใหญ่เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่กำลังฟื้นฟูชุมชนแล้วก็ชาวบ้านได้รับประทานอาหารกันอย่างทั่วหน้านะครับนายชัดชัยชัยสิรินะครับนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพังคำเปิดเผยว่าชุมชนถ้ำผาจมนั้นเป็นด่านหน้าที่น้ำป่าไหลหลากลงมาจึงได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นที่แรกนะครับทรัพย์สินภายในบ้านทั้งหมดเสียหายซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆหน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันแล้วก็ทำการเคลียร์พื้นที่และส่งมอบคืนให้กับประชาชนได้แล้วทั้งหมด 100% นะครับในส่วนที่เหลือคือการฟื้นฟูชุมชนให้กลับมาสู่สภาวะปกติอย่างเช่นระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้วันนี้เราสามารถส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ 100% เรียบร้อยแล้วนะครับและในขณะนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับในส่วนของชุมชนถ้ำผาจมซึ่งต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของบ้านแม่สายหมู่1ตำบลเวียงมะขามเนี่ยมีอยู่2ชุมชนคือชุมชนถ้ำผาจมกับชุมชนสายลมจอยซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลเวียงมะขามแล้วก็ในส่วนของเทศบาลตำบลแม่สายนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเราได้ดำเนินการทั้ง2ชุมชนเนี่ยเกือบครบ 100% ทั้ง2ชุมชนนะครับคิดว่าคงจะมีการส่งมอบพื้นที่ได้คงไม่เกิน 2-3 วันนี้นะครับในส่วนของชุมชนสายลมจอยแต่ในส่วนของชุมชนถ้ำผาจมนั้นขณะนี้นะครับสามารถที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดำเนินชีวิตขณะที่ชาวบ้านชุมชนถ้ำผาจมนะครับก็ได้เล่าวินาทีที่น้ำป่าไหลหลากจนทำให้ทรัพย์สินทั้งหมดนั้นเสียหายจนหมดตัวเหลือแต่เพียงซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยดินโคลนต้องอาศัยจุดพักพิงและโรงทานในการดำรงชีวิตอยู่ในแต่ละวันตอนนั้นก็ตกใจมากเลยที่น้ำมานะมันสูงขึ้นเรื่อยๆเลยบ้านพี่เป็นบ้านไม้แล้วก็มันขึ้นมาเรื่อยๆจน10โมงกว่าของวันที่19มันก็จะขึ้นชั้น2แล้วพวกพี่ออกไปก่อนแล้วเหลือน้องก็อยู่ในนั่นกับหมากับแมว10โมงกว่าก็แมวกับหมาเขาก็ว่ายน้ำออกไปกันไปอยู่ตรงบนดอยบ้านพี่อยู่ติดดอยแต่ว่าข้างล่างเป็นน้ำแล้วก็น้องพี่บอกว่าขึ้นชั้น2แล้วก็เลยพากันออกมาก็ประมาณคอเนี่ยค่ะชั้น1แล้วชั้น1แล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี่แหละโอ้ของก็เสียหายหมดสิไม่ไรอะไรเลยเสียหายหมดตัวนี้ไม่เหลือแต่โครงสร้างบ้านจ้าแล้วเราจะฟื้นฟูบ้านเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันยังคิดอยู่ตอนนั้นก็
ครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนั้นไปดูบรรยากาศสดๆของน้องๆจากค่ายคิดอีแคมนะครับซึ่งตอนนี้ด้านหลังของผมนั้นกําลังทําอาหารกันอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนั้นมี3เมนูก็คือมีไข่พะโล้นะครับมีกะเพราหมูสับแล้วก็ไก่ทอดนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับน้องโอปอครับน้องโอปอวันนี้เราทําอาหารอะไรกันบ้างวันนี้วันนี้เราทำอะไรบ้างวันนี้ทำอยู่ด้วยกัน3เมนูนะครับวันนี้มีไก่ทอดแล้วก็มีผัดกะเพราแล้วก็มีไข่พะโล้นะครับผมให้กับชาวบ้านตำบลต้นผาทมนะครับท่าผาจมครับผมโอเคที่ว่าอาหารที่เราทำมาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงต้องอร่อยอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามาจากทุกคนที่ร่วมมือช่วยกันนั่นเองนะครับผมไหนถ้าพาไปดูตรงนู้นหน่อยตรงนู้นเป็นอะไรเป็นนู้นเป็นครัวอะไรตอนนี้กำลังทำผัดกะเพราอยู่ครับกะเพราอะไรอ่ะตอนนี้เป็นกะเพราหมูครับอ๋อกะเพราหมูใช่ครับเยอะขนาดนี้กินกันหมดไหมหมดแน่นอนครับผมก็ให้ชาวบ้านเขาไปใช่ครับแจ๊คด้านนั้นมีอะไรอีกแล้วมีไข่เจียวครับอ๋อมีไข่เจียวเพิ่มมาใช่ครับได้ตรงนี้เรารู้สึกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเลยใช่ครับภูมิใจไหมที่เราได้มาช่วยเขาผมภูมิใจและดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ครับโอเคครับครับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับหากขาดผู้มีจิตเมตตานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสถานีข่าวท็อปนิวนะครับแล้วก็ทางทีมงานต้องขอขอบคุณศูนย์แมคโครทางภาคเหนือนะครับที่อำนวยความสะดวกในเรื่องการจัดส่งสิ่งของมาให้นะครับซึ่งหลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจในวันนี้แล้วเราจะเดินทางไปยังตำบลแม่สะดองนะครับจังหวัดเชียงรายกันต่อไปนะครับเพื่อไปฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นนะครับให้กลับมาสู่สภาภาวะปกติหากหลังจากนี้ไปต้องขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากติดตามกิจกรรมดีๆของมูลนิธิยังมีเราแล้วก็เด็กๆจากค่ายคิดอีแคมนะครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีกันต่อขอบคุณคุณกันตะพงบุงไหวนะครับคุณผู้ชมคงได้เห็นนะน้องๆจากคิดอีแคมเนี่ยได้ลงพื้นที่เนี่ยในหลายครั้งนะครับจากก่อนหน้านี้คุณผู้ชมเห็นกิจกรรมที่เราไปจัดกันเนี่ยหลายพื้นที่ทำมา2ปีต่อเนื่องตอนนี้น้องๆเหล่านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้กับสังคมในส่วนนึงนะที่ไปช่วยเหลืออย่างในส่วนของผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้แล้วอย่างที่เมื่อสักครู่คุณกัญจพงษ์มุงหวายบอกว่าขอบคุณนะครับผู้อุปถัมภ์หลักอย่างเป็นทางการของช่องท็อปนิวไม่ใช่ใครครับแฟนๆนี่แหละแฟนคลับของท็อปนิวเรานี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่ช่วยกันอย่างโรงครัววันนี้เนี่ยเราก็มีข้าวจากข้าวถาพาชิมะนะฮะหลายท่านนั้นเนี่ยครับได้มีการสั่งซื้อข้าวถาพาชิมคนละ5กิโลคนละ10กิโลบางคน100กิโลนะแล้วมอบให้กับมูลนิธิอย่างมีเรานะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะได้เนี่ยครับส่งมอบให้กับมูลนิธิเนี่ยไปจัดทำโรงครัวพื้นที่ต่างๆวันนี้คุณผู้ชมยังสามารถที่จะอุดหนุนนะครับข้าวถาพาชิมข้าวกข43นะครับซึ่งเป็นข้าวเนี่ยครับที่เรียกว่าเป็นข้าวอินทรีย์เป็นข้าวที่น้ำตาลต่ำนะครับซื้อไปทานเองได้3กิโลกรัม450บาท5กิโลกรัม650บาทนะครับหรือว่าจะซื้อมอบให้กับมูลนิธิอย่างมีเราก็ยังทำได้อยู่นะครับเพราะว่าเรายังมีของที่จะต้องขนไปช่วยเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวใช่แล้วก็เปิดโรงครัวด้วยครับซื้อได้ที่ไหน02ครับ114-6777นะครับหรือว่าที่ LINE @top shopping ก็ได้นะครับนอกจากข้าวแล้วน้องม้วยค่ะมีน้ำพริกค่ะของคุณอามชนุตรานะคะบอกเลยว่าแซ่บถึงเครื่องสมุนไพรจริงๆแล้วมี2รสชาติด้วยนะใครชอบหอยลายทรงเครื่องอย่าพูดว่าแซ่บเยอะอะไรคะคนข้างๆเขาเหลือบมองเขาจ้องจะกินหอยลายเนี่ยใช่เขาจะต้องมองหลายรอบแล้วถูกใช่ที่นี่หิวข้าวอยู่เนี่ยมีหอยลายทรงเครื่องโบราณแล้วก็มีน้ำพริกป่นปลาทูด้วยคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะเลือกซื้อได้จะเป็นทั้ง2รสชาติก็ได้นะคะแล้วบางท่านบอกว่าอุ๊ยซื้อทานเองแล้วติดใจอยากจะส่งมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยผ่านทางมูลที่ยังมีเราได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้เลย02-1146777หรือว่าสแกน QR code หน้าจอตรงนี้หรือว่า LINE @top shopping แล้วไม่ได้มีแค่ของทั้ง2ท่านนะยังมีสินค้าหลากหลายให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันช้อปปิ้งด้วยนะคะก็ฝากเอาไว้เป็นสินค้าของชุมชนสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญอุดหนุนสินค้าท็อปช้อปปิ้งเนี่ยเหมือนกับให้กำลังใจพวกเราชาวท็อปนิวส์ด้วยค่ะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ภาคเหนือเองเนี่ยส่วนใหญ่สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ค่อยๆ คลี่คลายลงนะคะครับจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ